พื่อนๆค่ะแกงหอยจุ๊บค่ะเห็นไหมแกงหอยจุ๊บหอยขมนะคะนี่เดี๋ยววันนี้นะคะจะให้คุณแม่นวล นะคะมาทำแกงหอยจุ๊บให้ดูนะคะทำง่ายมากอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะใส่พริกแกงเผ็ดเข้าไปผัดกับน้ำมันให้หอมนี่ค่ะฝีมือแกงหอยจุ๊บของแม่นวล นะคะอร่อยที่สุดนี่แม่นวลกำลังทำให้แหม่มทานอยู่ค่ะคือกลับมาคืออยากกินมากเลยให้แม่ทำให้ก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะแม่นวลจะใส่น้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะกะทิค่ะก็ตั้งแบบนี้นะคะรอให้เดือดก่อนค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะเดือดแล้วนะคะก็จะใส่หอยลงไปค่ะเพื่อนๆค่ะแกงหอยจุ๊บค่ะเห็นไหมแกงหอยจุ๊บหอยขมนะคะนี่เดี๋ยววันนี้นะคะจะให้คุณแม่นวล นะคะมาทำแกงหอยจุ๊บให้ดูนะคะทำง่ายมากอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ใบชะพลูลงไปนะคะใส่ใบชะพลูลงไปเยอะๆเลยนี่ค่ะแล้วก็ใส่ชะอมนะคะตามไปชะอมเยอะๆเลยค่ะแม่แหม่มชอบชะอมค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่หัวกะทิลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จน่ากินมากเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แกงหอยจุ๊บหอยขมนะคะใส่ผักเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปตั้งโต๊ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปกินกันค่ะค่ะใส่ถ้วยมาแล้วเดี๋ยวมากินกันค่ะเพื่อนๆค่ะมากินข้าวกันนี่ค่ะกินกับยายนวลน่ากินจังเลยไม่ได้กินนานมากแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะกลับมานี่แม่แหม่มอยากกินมากเลยแล้วก็เลยให้แม่นวลทำให้ค่ะโอ้โหตอนนี้พิจิตรค่ะที่พิจิตรคือแบบอากาศร้อนมากร้อนสุดๆร้อนไปจุ๊บนะคะจะจุ๊บขึ้นไหมเนี่ยจุ๊บไม่ขึ้นถ้าเราต้องใช้ไม้จิ้มฟันหมดแรงอร่อยอร่อยดิอร่อยเนาะแล้วใส่หัวกะทิด้วยค่ะอร่อยโอ้ป้าเอาไม้จิ้มฟันมาให้เนี่ยค่ะพอได้กินอาหารบ้านเราแล้วมันชื่นใจเนาะชื่นใจมากเลยทำแบบง่ายๆเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรยากแต่อร่อยอร่อยดีแม่วันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่หอยแต่ว่าวันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวใหญ่หอยโขงเด็ป้าบอกว่าถ้าจะเอาตัวใหญ่ๆต้องเอาหอยโขงนั่นมันก็ใหญ่เกินป้าหอยโขงจานใหญ่ขนาด
ร้อนร้อนมากอร่อยนี่เพื่อนๆถามค่ะถามว่าแม่แหม่มอ่ะกลับเมืองไทยมาทำอะไรก็ไอ้นี่เลยค่ะมาทำเรื่องธนาคารด้วยแล้วก็มาทำเรื่องคิ้วอันนี้ด้วยค่ะก็คือมาทำหลายอย่างเนาะเพื่อนๆค่ะไอ้สลากออมสินนะคะแม่แหม่มเคยซื้อสลากออมสินนะคะฝากไว้เมื่อ4ปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วนี้ถ้าครบ4ปีเราอ่ะจะต้องมาถอนออกเพื่อซื้อและฝากใหม่ค่ะเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอ่ะดอกเบี้ยยังได้ประมาณ4บาทนะคะ4บาทเนาะแม่แหม่มก็เลยเนี่ยมาถอนเพราะว่ามันครบแล้วแล้วก็เพื่อที่จะซื้อและฝากใหม่ตอนนี้นะออมสินนะคะฉลากออมสินนะไม่มีแล้วนะแบบ4ปีอะค่ะแบบ4ปีไม่มีเขาจะมีแค่ฝาก2ปีนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเหลือแค่1บาทเองฝาก2ปีดอกเบี้ยเหลือ1บาทแสดงว่า1ปีอะได้แค่ 0.5 เองเราฝาก2ปีนะเราจึงจะได้ดอกเบี้ย1บาทเนี่ยค่ะก็เลยสงสัยว่าตอนนี้ประเทศเราไม่ค่อยจะมีเงินใช่ไหมประเทศเราติดหนี้สินอยู่ใช่ไหมจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ได้ดอกเบี้ย4บาทเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วได้แค่บาทเดียวแล้วก็ฝากได้แค่2ปีพอครบรอบ2ปีเสร็จปุ๊บเขาจะโอนเงินน่ะที่เป็นดอกเบี้ยเข้าบัญชีเราอัตโนมัติให้เลยคือเราอ่ะไม่ต้องบินกลับมาเพื่อที่จะถอนเงินไม่ต้องละแต่ว่าถ้าเราไม่ซื้อต่อไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะต่ำลงมันเป็นแบบนี้ค่ะก็เลยทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเรื่องคิ้วด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคิ้วของแม่แหม่มเนี่ยคือแม่แหม่มสักคิ้วค่ะเป็นสักคิ้วแบบ 9D เนาะใช้สีออร์แกนิกค่ะจริงๆอ่ะแม่แหม่มสักตั้งแต่เมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะสักเมื่อ6เดือนที่แล้วเพื่อนๆก็ไม่มีใครรู้เนาะก็คือว่าเวลาเราสักคิ้วอ่ะต้องสัก2ครั้งค่ะนะครั้งแรกเราสักไปแล้วแล้วจริงๆอ่ะอีก3เดือนค่ะอีก3เดือนนะเราถึงมาฝังสีเพิ่มนะคะถ้าผ่านการสักครั้งที่2แล้วคิ้วของเราเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 ปีนะคะนะ 1-2 ปีแล้วก็เพื่อนๆถามว่าแม่แหม่มมีคิ้วอยู่แล้วทำไมมาสักคิ้วมาทำนู่นทำนี่คือจริงๆอ่ะแม่แหม่มเป็นคนคิ้วขาดค่ะคิ้วตรงเนี้ยขาดแบบนี้เลยนะเป็นแผลเป็นแล้วก็ขาดแบบนี้เสร็จปุ๊บเวลาที่แม่แหม่มเขียนคิ้วค่ะเวลาเขียนคิ้วสีอ่ะมันก็ชอบไปเข้มตรงรอยที่ขาดนะไปเข้มตรงรอยที่ขาดแล้วท่านี้เช้ามาก็เขียนแบบยุ่งยากเนาะกว่าจะให้คิ้วมันเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แหม่มก็เลยไปศึกษาหาความรู้ไปค้นว่าการสักคิ้วมันมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะคะจนไปเจอของ CT แม่นวลอิ่มแล้วโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวแม่แหม่มคุยกับเพื่อนๆต่อนะคะท่านี้นะคะจนแม่แหม่มเนี่ยไปเจอร้านที่แม่แหม่มคิดว่าสนใจแล้วก็เชื่อใจนะคะก็เลยลองไปทำดูเป็นร้าน CT Studio นะคะเป็นน้องสะพ้ายของคุณดีเจต้นหอมนะคะแม่แหม่มก็ไปทำนี่ค่ะนะไปทำเสร็จปุ๊บแต่ว่าอันนี้คือสักรอบ2แล้วนะอันนี้ยังไม่ลอกนะคะยังไม่ลอกเดี๋ยวถ้าเขาลอกนะคะสีเขาจะจางลงแล้วก็จะดูเล็กลงตอนนี้มันจะดูยังดูเข้มนะคะยังดูใหญ่อยู่นะฝีมือระดับประเทศค่ะไม่ใช่แค่แชมป์ประเทศไทยยังเป็นแชมป์เกาหลีแชมป์อเมริกาคือแข่งหลายถ้วยมากๆนะคะแล้วก็คิ้วเนี่ยเป็นโครงสร้างคิ้วเดิมค่ะเป็นโครงสร้างคิ้วเดิมนะคะแต่ว่ากระจายความเข้มเพราะว่าที่หัวคิ้วของแม่แหม่มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหัวคิ้วของแม่แหม่มอะค่ะจะเข้มหัวคิ้วเข้มมากมันก็เลยทำให้ดูตาดุค่ะอันนี้ก็สักเป็นรอยคิ้วเดิมแต่ว่ากระจายความเข้มอะค่ะไปให้ทั่วไปที่หางคิ้วเพื่อนๆเห็นไหมมันดูเป็นธรรมชาติมากถ้าลอกแล้วนะถ้าลอกแล้วนะคะก็จะสีอ่อนๆดูไม่รู้เลยเพราะว่าพ่อแว่นยังไม่รู้เลยค่ะว่าแม่แหม่มสักเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยพ่อแว่นไม่รู้นะว่าแม่แหม่มสักแล้วก็คือมันไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช้เทคนิคแบบว่าเป็นเข็มเล็กๆอะค่ะจี้ๆๆๆให้มันเป็นเส้นนะให้มันเป็นเส้นก็คือจะใช้เวลาทำอะค่ะประมาณ3ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่อยากทำอะต้องไปจองคิวนะเพราะว่า1วันเขารับทำแค่3คนเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็มีช่างหลายคนนะคะคือช่างนะในร้านเนี้ยแต่ละคนก็จะได้ถ้วยรางวัลทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น
ราคาในการทำอาจจะไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าช่างคนนั้นน่ะได้เป็นแชมป์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นแชมป์อะไรบ้างถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทำก็เดี๋ยวแม่แหม่มแปะเพจไว้ให้เพื่อนๆก็ลองไปอินบ็อกซ์คุยกันดูนะคะนี่แม่แหม่มก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้แม่แหม่มก็ทำธุระเรื่องแอปพลิเคชันด้วยค่ะแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆเนาะแม่แหม่มอยากใช้แอปพลิเคชันของธนาคารนะคะก็เลยมาทำมาเปิดบัญชีธนาคารด้วยแล้วก็แอปพลิเคชันของบัญชีกสิกรแม่แหม่มมีใช่ไหมคะมีเสร็จปุ๊บแม่แหม่มเปลี่ยนมือถือใหม่เปลี่ยนมือถือใหม่นะคะก็เลยยังในเครื่องใหม่เนี่ยมันต้องแบบว่ามีการย้ายแอปพลิเคชันใช่ไหมต้องมีการยืนยันตัวตนยืนยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะยุ่งยากเนาะแล้วพอดีแม่แหม่มจะต้องกลับมาเรื่องธนาคารออมสินเรื่องอะไรอยู่แล้วอะค่ะแม่แหม่มก็เลยมาทำเรื่องแอปพลิเคชันธนาคารต่างๆแล้วก็สมัครเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะที่ไทยอ่ะช่วงนี้ที่ไทยอ่ะเป็นฤดูผลไม้นะแม่แหม่มส่วนของแม่แหม่มช่วงนี้ค่ะมีมะม่วงมีส้มโอมีฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แหม่มก็เลยอยากกลับมาช่วยที่บ้านนะคะขายด้วยเพราะว่าแม่แหม่มมีช่องทางในการขายใช่ไหมก็ดูธุระแล้วนู่นนี้นั่นก็เลยว่าอยากจะกลับมาแบบนี้ค่ะตอนนี้แม่แหม่มขายมะม่วงนะขายมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะพันสีทองมะม่วงรุ่นนี้นี่คือแก่จัดหวานมากๆเลยค่ะมีมะม่วงน้ำดอกไม้พันสีทองแล้วก็ขายส้มโอค่ะส้มโอขาวน้ำผึ้งส้มโอขาวแตงกวาค่ะมีนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูรูปได้แม่แหม่มขึ้นให้ถ้าสนใจสามารถสั่งได้อุดหนุนได้ค่ะแม่แหม่มขายตรงราคาจากชาวสวนนะคะเนี่ยค่ะธุระแล้วก็ยังมีอะไรอีกเนี่ยก็ประมาณนี้จริงๆแต่จริงๆแล้วว่ามีธุระเรื่องที่ดินด้วยนะคะแต่ว่ามารอบนี้นะคะเวลายังไม่พอก็เลยยังทำไม่ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่แหม่มก็จะทำน้ำพงน้ำพริกกากหมูทำอะไรขายแบบนี้ค่ะแล้วก็จะกลับญี่ปุ่นเนี่ยกลับวันที่6เมษายนนะคะ6เมษายนโอ้โหเพื่อนๆค่ะเหงื่อออกในคลิปนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือหน้าสดนะคะหน้าสดของแม่แหม่มนะแล้วก็ไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอะไรเลยนะคะก็ใช้เป็นกล้อง iPhone ในการถ่ายเนาะหน้าแม่แหม่มก็ประมาณนี้ค่ะผิวก็ดีขึ้นเนาะจากที่เราแบบล้างหน้าทาครีมกันอย่างที่เคยทำคลิปกันไปเนาะล้างหน้าให้ถูกวิธีค่ะเดี๋ยวผิวก็ดีขึ้นเองแต่ว่าแดดเมืองไทยตอนนี้คือแบบร้อนมากร้อนจริงจังร้อนเหงื่อแฉะเลยค่ะที่นั่งคุยอยู่นี่เห็นไหมเหงื่อออกแล้วค่ะแต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยนะโอ้โหของกินละลานตาไปหมดเลยเนาะมีความสุขมากแต่ว่าคิดถึงรสชาติแม่ค่ะคิดถึงรสมือของแม่อยากกินนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้แม่นวลอ่ะทำไก่นึ่งไก่บ้านนึ่งนะคะที่แม่แบบชอบกินแล้วก็จะทำให้แม่นวลทำแกงเนื้อมะเขือพวงใส่มะเขือพวงเยอะๆคือชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆค่ะแม่แม่มอยู่ตะพานหินใช่ไหมตอนนี้แม่แม่มาอยู่บ้านป้ามาพักที่บ้านป้าอยู่หลังวัดเทวปราสาทค่ะแม่แหม่มก็ชอบเดินเล่นไปในตลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของกินในสะพานหินอ่ะอร่อยหลายร้านเลยนะมีร้านเค้กที่อร่อยมีร้านคุกกี้ที่อร่อยมีข้าวหลามที่อร่อยมีร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยนะคะแล้วก็มีร้านกล้วยแขกทอดอ่ะกล้วยทอดที่อร่อยมีร้านกล้วยปิ้งอร่อยมีร้านขนมหวานอร่อยคือเดี๋ยวแม่แหม่มมีขนมคกอร่อยด้วยเจ้าเก่าเจ้าโบราณนะคะเดี๋ยวแม่แหม่มจะแยกคลิปไว้เนาะทำเป็นคลิปแนะนำให้เพื่อนๆนะคะโอเคเนี่ยแม่แหม่มตอนนี้อยู่เมืองไทยก็เลยไม่ได้ค่อยมีเวลาที่จะลงคลิปสักเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็มาเมามอยกันค่ะว่าเออกลับมาไทยมาทำอะไรอย่างนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวแม่แหม่มนะคะก็ขออนุญาตอยากจะทานหอยจุ๊บๆแล้วนะคะอยากจะทานหอยจุ๊บๆแล้วนั่นคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าแม่แหม่มกลับไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยแม่แหม่มก็จะเริ่มทยอยปลูกผักแล้วค่ะเดี๋ยวปีนี้นะคะเรามาปลูกผักเยอะๆเลยแล้วปีนี้แม่แหม่มจะปลูกผักไทยขายด้วยค่ะโอเคฝากติดตามด้วยนะคะส่วนกุหลาบนะคะปีนี้สวยแน่นอนตอนนี้กำลังแบบว่าจะจับเขาเรียกว่าอะไรออกตาแล้วค่ะออกตาแล้วเนาะแม่แหม่มใส่ปุ๋ยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวรอติดตามนะคะนะในคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ